ครงการอวกาศในหลายอย่างทั่วโลกเต็มไปด้วยความท้าทายและสำเร็จไปหลายโครงการท่ามกลางโรคระบาด ที่เกิดขึ้นแม้ว่าปีนี้นะคะจะมีการระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการเดินหน้าค้นคว้าทดลองทางอวกาศนะคะแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นอีก1ปีทองในวงการอวกาศวงการดาราศาสตร์ค่ะหลังจากที่อันดับแรกเลยนะคะที่อเมริกาค่ะประสบความสำเร็จในโครงการครูดากอนส่งนักบินอวกาศ2คนขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ด้วยนะคะแล้วก็ส่งกลับมายังผืนโลกได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งนักบินขึ้นไปในอเมริกาในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้ไปใช้บริการจรวดที่รัสเซียด้วยนะคะและต่อมาค่ะเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือการค้นพบน้ำที่หลุมอุกกาบาตกราวิอุสบนดวงจันทร์นะคะต่อมาด้วยที่ยานอวกาศของจีนที่ชื่อว่าฉางเอ๋อ5ค่ะก็ประสบความสำเร็จในการเก็บตัวอย่างทั้งดินและหินบนดวงจันทร์กลับมายังผืนโลกได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะและเรื่องของการค้นพบที่ดาวศุกร์ค่ะที่ล่าสุดนั้นมีข้อมูลนะคะว่าทางนักอวกาศหรือว่านักดาราศาสตร์ค่ะไปค้นพบสารฟอสฟีนค่ะซึ่งเป็นโมเลกุลที่บ่งชี้ว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ด้วยนะคะแล้วก็รอต่อไปค่ะหลังจากที่ประมาณกลางปีที่ผ่านมานะคะ3ชาติมหาอำนาจค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนค่ะส่งยานเทียนเวิร์น1นะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งยานโฮปรวมถึงอเมริกา NASA ส่งยาน Perseverance ขึ้นไปสำรวจดาวอังคารค่ะแล้วก็คาดการว่าจะถึงดาวอังคารประมาณเดือนกุมภาพันธ์2564แล้วก็น่าจะได้ข้อมูลกลับมาเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเริ่มต้นอย่างสวยงามสำหรับภารกิจครูดราก้อนเดโม2ในเดือนพฤษภาคมเป็นความร่วมมือจาก NASA และ SpaceX ของ Elon Musk ส่งยานครูดราก้อนนำสองนักบินอวกาศโรเบิร์ตเบนเคนและดักลาสเฮอรี่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจณสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นับเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษที่อเมริกาส่งจรวดในแผ่นดินมาตุภูมิณฐานปล่อยจรวดเคนเนดีรัฐฟลอริดาหลังใช้บริการจรวดโซยุสของรัสเซียมานานหลายปีและภารกิจการส่งยานอวกาศเดินทางสู่ดาวอังคารในเดือนกรกฎาคมเริ่มจากยานโฮปยานลำแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางออกเดินทางสู่อวกาศสำรวจดาวอังคารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งยานลำนี้ขึ้นสู่อวกาศตามมาด้วยเทียนเวิร์น1ของจีนพร้อมกับเทคโนโลยีด้วยหากสำเร็จจีนจะเป็นชาติแรกที่ส่งยานโคจรและลงจอดดาวอังคารไปพร้อมกันโดยมีนัยยะสำคัญเพื่อแข่งขันการเป็นผู้นำด้านอวกาศและยาน Perseverance ของ NASA สหรัฐอเมริกาที่พกพาสุดยอดกล้องเทคโนโลยีเพื่อลงจอดณเจเซโรคราเทอร์อดีตทะเลสาบพันล้านปีค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดจิ๋ว Ingenuity เพื่อใช้เทปภาพมุมสูงกลับมายังโลกแม้จะอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลกแต่โครงการส่งยานทั้ง3สัญชาตินี้ประสบความสำเร็จและได้ใจชาวโลกโดยคาดว่าจะถึงดาวอังคารพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนการค้นพบที่น่าตื่นเต้นและสร้างมุมมองความรู้ทางอวกาศใหม่คือการพบสารฟอสฟีนอยู่ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ซึ่งอาจทำให้เกิดคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พื้นดาวศุกร์ที่ร้อนระอุแต่ชั้นบรรยากาศเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตมันมีกลไกกระบวนการบางอย่างที่มันต้องเกิดในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นซึ่งฟอสฟีนเป็นหนึ่งในสารที่เขาคิดว่าเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้าตั้งแต่ก่อนหน้ามีการค้นพบนี้แล้วเนี่ยเขามีนักดาราศาสตร์บางกลุ่มเขาก็ตั้งฟอสฟีนว่าเป็นไบโอมาร์เกอร์ที่สำคัญก็คือถ้าเราเจอฟอสฟีนน่าจะมีสิ่งน่าจะเจอสิ่งมีชีวิตดังนั้นการที่เราเจอฟอสฟีนบนดาวศุกร์ที่มันเป็นชื่อว่ามันไบโอมาร์เกอร์แล้วมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากๆขณะที่ยานฮายาบุสะ2ของญี่ปุ่นจักซ่าร่วมกับเอซ่าของออสเตรเลียเก็บตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยริวงูกลับสู่พื้นโลกได้อย่างสำเร็จไขคำตอบของการกำเนิดระบบสุริยะและช่วยค้นหาวิธีป้องกันโลกจากการปะทะของดาวเคราะห์น้อยในอนาคตต่อด้วยภารกิจช้างเอ๋อ5ของจีนไปเก็บตัวอย่างหินและดินบนดวงจันทร์ได้อย่างสำเร็จพร้อมกับสะบัดธงชาติจีนเป็นชาติที่2ของโลกต่อจากอเมริกาตื่นเต้นอีกครั้งกับการค้นพบโมเลกุลน้ำที่หลุมอุกกาบาตกลาวิอุสบนดวงจันทร์โดยเครื่องบินสังเกตการดาราศาสตร์โซเฟียของ NASA ที่ชี้ว่าอาจมีน้ำกระจายอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งปิดท้ายปีนี้มีเสียงฮือฮาในวงการอวกาศไทยกับการประกาศเจตนารมณ์ว่าแล้วก็จะส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์
ภายในเวลาไม่เกิน7ปีจากนี้ไปเราบอกว่าเราจะไปณจุดนี้แต่เราตอบไม่ได้ว่าไปเพราะอะไรไปแล้วจะได้อะไรกับไปแล้วจะทำให้เรามีอำนาจต่อรองต่อนานาชาติมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสสิ่งสำคัญระหว่างการค้นหาคำตอบในจักรวาลอันลึกลับจะทำให้เกิดวิทยาการต่างๆที่จะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติในอนาคตมณีนาฏอ่อนพรรณนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน